สวัสดีครับพบกับผมลังในเกมวอลโลบอทอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้เป็นกิจกรรมกิฟต์ออลเวย์ครับผมเป็นการแจกแน่นอนครับพอมีการแจกขึ้นหลายคนก็ต้องลุ้นว่าเฮ้ยครั้งนี้จะแจกอะไรบอกได้เลยว่าครั้งนี้ผมแจกปืนครับก็คือเจ้าสเปียร์นี่เลยครับผมปืนสเปียร์ปืนโหดครับหลังจากที่โดนเนิร์ฟมาแล้วครับผมมันก็ยังโหดอยู่ดีนะทุกคนเวลาโดนเลเวลสูงๆยิงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็เดือดร้อนอีกเช่นเคยคลิปนี้ครับก็แน่นอนเป็นกิจกรรมกิฟต์ออลเวย์ช่วงต้นปีและผมก็จะแจกเจ้าสเปียร์ครับตรงนี้ฮะเราไปดูสเปียร์กันสักหน่อยสเปียร์ครับตอนนี้นะครับรีโหลดเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นนะครับยิงระยะ500เมตรนะครับดาเมจนะครับตอนนี้เป็นมาร์ค2เลเวล6อยู่ที่3570นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคุณไม่ต้องพูดถึงฮะการเล่นไม่จำเป็นต้องดูครับเห็นกันตลอดอยู่แล้วครับใครลงเล่นเจอสเปียร์นี่เป็นต้องเป็นเรื่องอย่างแน่นอนโอเคฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถลงรหัสนะครับไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับกติกาขึ้นตามนี้เลยนะครับผมนะครับกติกาขึ้นตามนี้เลยนะสเปียร์ผมไม่ได้ให้ดูรูปปืนนะก็ใส่ติดหุ่นอย่างนี้เลยนะนะครับขึ้นตามกติกาตามนี้เลยก็ขั้นแรกก็กดไลค์ครับผมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอันที่2ครับพิมพ์แฮชแท็กครับ RUNGCH ครับตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆลงในช่องของคอมเมนต์ครับด้านล่างคนที่ทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สบายๆครับส่วนน้องใหม่ก็ดูตัวอย่างจากคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะนะครับผมได้เขียนตัวอย่างขึ้นให้แล้วนะครับผมก็ลงไว้ตามนี้เลยเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์ครับในการที่จะได้รับรางวัลนะครับเป็นเจ้าสเปียร์ครับ1กระบอกมีทั้งหมด5รางวัลนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็ของอย่างน้อยก็เป็นของดีของใหม่ครับสะสมไว้ไม่เสียหลายและที่สำคัญเป็นของฟรีโอเคครับผมช่วงท้ายคลิปครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของกิจกรรมกันแล้วนะครับผมก็คือเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับในการสุ่มของและแน่นอนพอเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาแน่นอนก็จะมีหุ่นใหม่อย่างเจ้าอิมุกิเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลให้เพื่อนๆได้สุ่มได้เล่นกันอีกมากมายนะครับผมก็คอยติดตามกันเลยครับตอนนี้หลายปืนนั้นถูกปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปืนโค้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับค่อยๆปรับไปตามที่ GM เคยประกาศเอาไว้นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะมาลงไอดีกันไว้เยอะๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ